เพื่อนๆวันนี้เรามาดูประเด็น5ในรัชกาลที่9กันนะครับ2เหรียญนี้นะครับเริ่มจากเหรียญแรกนะครับเหรียญนี้นะนะครับพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9นะครับตัวอักษรระบุไว้ก็เป็นภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9นะครับรูปทรงด้านหน้าอันนี้นะครับก็จะมีลายจุดที่ขอบเหรียญนะครับแล้วก็เป็น9เหรียญอันนี้นะไปเรามาดูที่ขอบก็จะเป็นขอบเรียบแบบนี้นะครับเป็นขอบเรียบตอนนี้ก็มาดูด้านหลังนะครับขอบเหรียญมีลายจุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวอักษรรัฐบาลไทยพุทธศักราช2515นะครับถัดลงมาก็จะเป็นตราครุฑนะครับเป็นครุฑผ้านะครับเป็นครุฑผ้าซึ่งเราก็จะสามารถเห็นได้ในสัญลักษณ์ของสถานที่ราชการนะครับทั่วไปรายละเอียดของครุฑนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เนี่ยที่เห็นนี้ก็จะถ้าดูจากด้านบนลงมาก็อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงข้างล่างนะครับในช่วงสองขาเนี่ยครับก็จะเหยียดตรงไปอย่างนี้นะแล้วก็มีรายนะครับมีลายกระหนกนะครับข้างล่างแล้วก็ระบุ5บาทเหรียญนี้ก็ถ้าจนถึงวันนี้จากปีพุทธศักราช2515ตอนนี้2567ก็52ปีแล้วนะเหรียญนี้ก็คือเหรียญ5 9เหรียญนี้ต่อไปก็เหรียญที่2นะครับเราก็มาดูกันอันนี้ด้านหน้านะครับดูตั้งแต่ด้านหน้าไปครับก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะครับระบุอักษรก็ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะตอนนี้มาดูที่ด้านขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญนะครับก็จะเป็นโลหะ2ชนิดนะครับก็มีทองแดงสอดไส้อยู่แล้วจะมีทองแดงสอดไส้นี่นะครับทีนี้เราจะพลิกไปดูด้านหลังด้านหลังเราก็มาดูตั้งแต่ด้านบนลงมานะครับระบุพุทธศักราช2525นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นตาครุฑนะครับซึ่งครุฑ
อันนี้นะครับจะต่างจากเหรียญ9เหลี่ยมนะครับในช่วงขาตรงนี้ก็จะงอเข้ามาแล้วก็จะแปลเป็นตัวเลขระบุนะครับ5บาทมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาสากลตัวเลขสากลนะครับตัวเลขไทยตัวเลขสากลนะครับแล้วก็ตรงใต้คำว่าบาทนี้เราจะเห็นสัญลักษณ์นะครับจะมีตาจะมีตราโรงกระสาบอยู่นะครับจุดนี้แล้วก็ข้างล่างสุดก็จะเป็นประเทศไทยอันนี้คือเหรียญ5นะครับปี2525สลับให้ดูลักษณะอย่างนี้ครับก็เป็นเหรียญ5ตั้งแต่ปี2515นะครับจนถึง2525ก็ช่วงระหว่าง10ปีครับก็จะมีเหรียญนี้มาก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์